ชุดเกียร์นี่ก็จะเป็นทำด้วยหนังเลยนะครับเนี่ยวัสดุดีมากนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับตอนนี้คลิปนี้เราจะมารีวิวนี่นะครับ Logitech G29 นะครับชุดเกียร์ไอชุดพวงมาลัยนะครับแล้วก็ชุดเกียร์นะครับมีคันเร่งด้วยนะฮะอันนี้นี่ผมก็เพิ่งซื้อมาลองทดสอบดูจริงๆเมื่อออกมานานแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแกะรีวิวกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเอาละครับตอนนี้เราผมได้แกะออกมาจากกล่องแล้วนะครับเรามาดูส่วนประกอบของทั้ง3ชิ้นกันดูนะครับเริ่มจากอันนี้ดีกว่าคันเร่งนะครับนี่คันเร่งเนี่ยทำมาจากเหล็กเลยนะครับเนี่ยแข็งแรงมากนะครับนี่กดแน่นมากนะตัวเบรกมันจะกดแน่นหน่อยแน่นยากอันนี้เป็นคลัตช์นะครับอันนี้ทำมาจากพลาสติกดูทนทานครับทนมือทนเท้าเนี่ยเพราะเราต้องเหยียบกันรุนแรงมากนะครับต่อมาชุดเกียร์นะฮะชุดเกียร์นี่ก็จะเป็นทำด้วยหนังเลยนะครับเนี่ยวัสดุดีมากนะครับคงโลโก้อันนี้จะเป็นที่ยึดนะครับเข้าเกียร์เหมือนเกียร์แมนนวลเลยครับดันปุ๊บเอาลงเกียร์หนึ่งนะปุ๊บก็จะเฉียงเกียร์ได้มี6เกียร์นะครับตามนี้ลงเกียร์ถอยด้วยนะครับต่อมานี่พระเอกของเรานะครับตัวพวงมาลัยนี่ครับมีจะมีลักษณะเป็นจอยเหมือน PlayStation นะครับแล้วก็จะมีปุ่ม Enterโวลูมนะฮะแล้วก็นี่มีปุ่มออปชั่น PlayStation ปุ่มแชร์นะครับ L2 L3 นู่นนี่นั่นนะฮะปุ่มบังคับขึ้นลงซ้ายขวาตรงนี้จะเป็นแถบให้รู้ว่ามันอยู่ตรงกลางเวลาเราเล่นอาจจะดูอ๋อเราหมุนพวงมาลัยมาตรงแล้วอะไรอย่างนี้นะครับให้ดูนะครับวัสดุสวยงามมากนะครับทำได้ดีสมราคานะครับก็แพงอยู่นะฮะมีหนังอย่างดีเลยนะครับนี่เรามาดูนี่มีแพดชิปด้วยนะครับข้างหลังนี่จะเล่นแมนนวลก็ได้ออโต้ก็ได้นะครับนะฮะนี่จะเป็นด้านหลังก็จะเป็นส่วนที่เอาไว้ยึดกับโครงสร้างของเรานะครับยึดโต๊ะหรือยึดกับพวกคอกพิทได้เช่นเดียวกันนะครับครบนะครับ3ตัวพระเอกของเรานะครับเอาไว้เล่นเกมรถแข่งนะฮะเดี๋ยวผมจะเอามาประกอบกับตัวฮาร์ดคอกพิทของผมนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าประกอบมาแล้วจะน่าเล่นความเร็วหรือไม่นะครับแล้วเจอกันครับ